พูดเรื่องอะไรเรื่องโควิดโควิดค่ะโอ้จะไปกลัวคนที่จะโรคภัยไข้เจ็บมาจากกรรมปานาธิบาตคนไม่เคยประกอบกรรมอกุศลกรรมในจิตไม่มีก็ไม่เป็นโรคพวกนี้เป็นโรคของกรรมคราของชีวิตสัตว์เราจิตเราอยู่ตัวเดียวอารมณ์เราก็นั่นแหละก็ทุกวันนี้ให้จิตเป็นกุศลตลอดเวลาไปเนี่ยนึกถึงบุญทั้งหมดถ้าจิตเป็นอกุศลเมื่อไหร่ก็มันก็เปิดช่องให้มันตอนนั้นครูบาอาจารย์ท่านถึงเจริญจิตตภาวนาให้มีสติทุกการทุกเมื่อถ้าจิตเราไม่มีสติมันก็เป็นแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ได้ทั้งนั้นเปิดช่องให้มันเพราะตอนนี้มันเขาเรียกว่ามันมาคลายชีวิตมาเก็บกลับคืนหมดเพราะเราทำมาเยอะแล้วโลกมาเบียดเบียนโลกเบียดเบียนโลกเขาจะยังมันจะไปซีเรียสกับโควิดถ้าเราไม่เคยเป็นโรคตายก็ไม่เป็นพระเจ้าบอกแล้วก็ดูอย่างที่พระเจ้าท่านสอนเราเป็นชาวพุทธก็ต้องเชื่อพระเจ้าพระเจ้าสอนเราไม่เคยทำไว้ก็ไม่ได้ไม่เป็นที่จำเป็นจะเป็นโรคประสาทมากกว่าตอนนี้โรคขี้ขาดโรคประสาทเพราะเราคนที่คิดอย่างนี้เพราะคนไม่ได้ทำบุญเอาไว้บุญไม่มีหนุนไม่มีรับรองวิธีแก้กันเลยไหมต่อแก้ให้หันกลับมานั่งเจริญพุทธมนต์ให้แข็งกับความเครียดนั่งสวดมนต์ก็ได้สิ